ก็จริงต้องเรียนว่าในทางออกของประเทศก็จะมีผู้ที่เรียกร้องหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุบสภานะคะลาออกแล้วก็ล่าสุดที่ทางกปปสเรียกร้องก็คือการคืนอำนาจนะคะก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะยุบสภาก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคงทราบแนวทางนะคะแล้วก็ส่วนของการลาออกก็คือขั้นตอนที่มีกระบวนการที่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่คำว่าทั้งสองแนวทางก็คือยุบสภาและการลาออกนั้นก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายรองรับแต่คำว่าคืนอำนาจนั้นดิฉันเองก็เรียนว่าเราเองในส่วนที่เราได้รับฟังข้อเสนอของผู้ชุมนุมนะคะก็ต้องกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นเราไม่ได้มีการยึดติดแต่ใดๆอะไรที่เราก้าวไปสู่หนทางในการที่จะหารือเพื่อให้เกิดความสงบในประเทศนั้นเรายินดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องในเรื่องของการคืนอำนาจนั้นก็ต้องเรียกว่าการคืนอำนาจนี้ในส่วนของการที่จะมองวิธีการแก้ปัญหานั้นเรายังมองไม่เห็นทางในเรื่องของภายใต้ข้อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะรองรับเพราะเป็นการคืนอำนาจเข้าสู่ประชาชนและประชาชนก็เข้ามาบริหารประเทศแล้วรวมถึงการร่างกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ซึ่งในส่วนนี้เราก็ยังมองไม่เห็นกระบวนการในการรองรับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดิฉันก็ได้เรียนผ่านคุณสุเทพไปนะคะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นการร้องขอนะคะฉันเองก็ได้ร้องขอทางด้านของผู้บัญชาการเหล่าทัพให้หารือเพื่อเราอยากจะเห็นแนวทางในการพูดคุยกันนะคะเราเชื่อว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันถ้าเราหารือด้วยกันเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันจากกันก็ได้รับทราบข้อเสนอมาแล้วอย่างที่เรียนว่าคำว่าคืนอำนาจเพราะในส่วนนี้ก็คือว่าผู้เรียกร้องไม่ต้องการที่บอกว่าเลยไปในส่วนของการลาออกหรือการยุบสภาค่ะก็ต้องเรียนว่าดิฉันจะไม่ทำตัวให้เป็นเงื่อนไขและไม่ทำตัวให้เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนถ้าอะไรที่ดิฉันจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสงบสุขคืนมาดิฉันยินดีค่ะแต่ต้องขอกล่าวกรุณาว่าเราในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นที่ทำได้ก็คือการทำภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งเห็นใจดิฉันแต่ค่ะว่าในส่วนของการเรียกร้องของผู้ชุมนุมนั้นเราไม่รู้จะเอาข้อกฎหมายข้อไหนมารองรับดังนั้นจึงขอถือโอกาสนี้เรียกร้องพี่น้องประชาชนทุกคนเรียกร้องทุกคนทุกกลุ่มในการหาลือเพื่อทางออกของประเทศรัฐบาลไม่มีที่ติไม่รัฐบาลไม่มีสิ่งที่จะต้องมายึดเหนี่ยวในเรื่องของอำนาจแต่อยากเห็นความสงบของประชาชนค่ะคือต้องเรียนว่ากองทัพก็คงจะวางบทบาทในฐานะที่เป็นกลางแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นความสงบนะคะส่วนดิฉันเองฉันก็เรียนว่าดิฉันไม่ยึดติดนะคะเรื่องทั้งเรื่องของการลาออกหรือยุบสภาถ้าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ผู้ชุมนุมจะสงบแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่วันนี้สิ่งที่ได้รับการยื่นมาก็คือการคืนอำนาจค่ะซึ่งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ในข้อกฎหมายยังไม่มีอำนาจในข้อระเบียบนี้ในการรองรับจึงต้องไปหารือกันเราก็ถึงอยากจะเรียกร้องให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนั้นหารือทางออกและวันนี้เรียนว่ารัฐบาลยังเปิดทุกออปชันในการที่จะหารือเพื่อให้เกิดความสงบต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็อยากเห็นทางออกเราก็ต้องขอว่าทางไหนที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็ต้องเรียนว่าคำว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเราก็คงต้องมีวิธีทางหรือวิถีทางที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มถ้าอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และอะไรที่ทำให้ประเทศสงบได้ดิฉันยินดีค่ะขออนุญาตทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะว่าวันนี้สถานที่ราชการยังเปิดอยู่นะคะแล้วข้าราชการทุกคนนะคะภายใต้หน้าที่ที่จะต้องดูแลบริหารประเทศแล้วก็การบริการให้กับประชาชนยังคงต้องทำงานอยู่นะคะวันนี้เราไม่ได้ปิดแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสถานที่บ้างก็ขอให้กระทรวงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นหาสถานที่เพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ขาดต่อเนื่องหรือบริการต่างๆที่ติดขัดนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องสถานที่บ้างแต่งานทุกอย่างก็ได้ดำเนินไปค่ะ
นะคะแล้วก็สำหรับผลกระทบนั้นเราก็เรียนว่าเราก็เป็นห่วงสถานการณ์นะคะก็จึงอยากจะขอร้องทุกฝ่ายนะคะที่เราเองเราก็พยายามในส่วนของการดูแลความมั่นคงนั้นขอความร่วมมือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะไม่ใช้กำลังรุนแรงกับพี่น้องประชาชนค่ะเราเองมีความจำเป็นต้องปกป้องสถานที่ราชการเพราะเนื่องจากว่าสถานที่ราชการต่างๆก็ต้องเอาไว้บริการพี่น้องประชาชน60กว่าล้านคนก็ขอความนาเถอะค่ะในการที่อย่าปิดสถานที่ราชการเลยขอให้ราชการได้ทำงานเถอะค่ะวันนี้ข้าราชการไม่ได้เลือกข้างไหนแต่ข้าราชการทุกคนพึงที่จะต้องทำหน้าที่ของตนเองเพื่อบริการพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันก็ยังยืนยันว่าภาพประวัติศาสตร์เก่าที่พี่น้องประชาชนต้องเจ็บปวดต้องสูญเสียเลือดเนื้อต้องเสียชีวิตดิฉันเชื่อว่าภาพนี้ไม่มีใครอยากให้เห็นค่ะก็เรียนว่าจากข้อเรียกร้องของคุณสุเทพนั้นดิฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรภายใต้ข้อกฎหมายหรือระเบียบในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่รองรับค่ะและดิฉันก็ยืนยันว่าดิฉันยังเปิดทุกทางที่จะแก้ปัญหาร่วมกันและเปิดทุกเวลาในการที่จะหารือและเจรจาค่ะถ้าผู้ชุมนุมนะคะเต็มใจที่จะกลับคืนพื้นที่ให้กับส่วนราชการได้ทำงานแล้วกลับคืนความสุขของคนไทยดิฉันยินดีค่ะก็อย่างที่ดิฉันเรียนว่าอะไรที่เป็นความสุขของคนทั้งประเทศนั่นคือเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนฉะนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าข้อเสนอเรียกร้องนั้นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยแล้วบ้านเมืองกลับสู่ความสงบดิฉันยินดีค่ะ I think yesterday we asked the army to help support us that how we can have the open dialogue or negotiation with Khun Suthep. But last night after we met with him, we find out that the condition that he would like to have is not resign from the prime minister, is not dissolve the parliament. It will be need me to return the power.Of the prime minister to the people, so it means that he will have the new law. I think that's the one that I don't know how we can proceed with this offer because this offer normally it doesn't exist of the practice by under this constitution law. So that's why it doesn't mean that we say no, we reject or we cross the option of the negotiation. But this negotiation.We don't know how to make it happen. So that's why we request all the people who know this how we can make it happen. So we open every door, every time for negotiation to make the peaceful and with the majority needs of the people of Thailand. Okay. I think first of all, we care the foreign people and the tourists the same as we care of Thai people. So that's why you see thatEvery time government try to be patient or with the situation, we don't want to have the violence. So that's why all the things just only protecting. So please confident that Thailand will not use any violence because the bad dream that we had in the past, we won't let this happen again. So that's why we are offered to open the dialogue.ก็ตรงนี้เลยอยากขอเรียกร้องทางด้านทุกกลุ่มนะคะที่ช่วยเราในการหาทางออกด้วยนะคะเพราะรัฐบาลก็เต็มใจที่จะพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่มองหาทางออกไม่เจอในส่วนของการที่จะแก้ปัญหานี้ภายใต้ข้อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆหรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญที่รองรับอะค่ะนะคะขอบคุณค่ะ